สวัสดีจ้ะพี่น้องฝนก็ตกโอ้ยอากาศก็แย่พี่น้องหุ่มหิมหุ่มหิมอยู่เป็นอาทิตย์กว่าแล้วอากาศแบบนี้เดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวหึมอยู่นี่ไปล่างรถเพิ่นว่าจองเวลาไว้แล้วผัดฝนมาตกใส่แต่ว่าไปล่างข้างนอกข้างนอกดอกพี่น้องล่างข้างในมันสกปรกคักเพิ่งที่ล่ะบ่ได้ล้างเป็นโอ้ย 2-3 ปีป่ะจองเวลาเข้าไว้บ่าย2ก็เลยสิไปล้างให้มันแล้วเสียดายลอยบ่น้องมื้อนี้ไปเบิ่งก่อนพี่น้องไม่รู้ว่าจะกี่ร้อยแต่ว่าฝุ่นฝนมันเคอะเลยนะสิล้างรถแน่ฝนตกมาลัดเดี๋ยวล้างข้างในเสร็จเดี๋ยวจังมาล้างข้างนอกอยู่ปั๊มน้ำมันพ่อใหญ่แล้วซื้อบัตรไว้แล้วเนาะปุ้นเนี่ยโอ้ยังบ่ได้ซื้อมีแต่น้ำยาใส่กระจกลืมไปมันต้องซื้อข้างมันต้องซื้อข้างต่อข้างเนาะประมาณ200คนมั่งล้างข้างนอกโฮเมเกตตะทเวตตะบีนเมียดสตอตะอ้อยเอ็นกงซัมอูเตทัวฮุนด้าอุ้งกาแฟไปก็มาตัวจำบ่ได้โดนไล่มาประมาณ200บ่สั่นเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่าล่างแล้วน้องแลเฮาสิเป็นจังได๋นะจ๊ะใกล้จะฮอดมังล่างแล้วพี่น้องซ่อมถนนดีดีเนี่ยโรงเรียนสอนขับรถไม่ใช่น้อยตรงไปกับที่ล้างรถมองที่ไม่น้อยเคยมาฝึกงานนั่นแหละค่ะว่าสิเปิดร้านอาหารไทยล่ะค่ะแต่พอดีโควิดมันมากระซากเขาอีกก็เลยต้องยุติพับโครงการไปเนาะกลับมาที่เดิมแฮเชื่อไรอินทร์ทิตตะทอบปลาและนนทิ้งลมอูริกับคอมพานีโกรันซีดานเบนดาบอกเขามีสองหม่องหม่องหนึ่งเปลี่ยนยางรถหม่องหนึ่งล้างรถโอ้ยโอ้ยส้นรถเขาซะเนาะคุณละรุ่นเด้ครับรถนี่กูบ่ได้ส้นกูขับอย่างเดียวกูบ่เบิ่งหรอกว่ามันอยู่ใส่สถานที่ขับอย่างเดียวแล้วก็บ่รู้ทางมานี่ฮู้กูก็บ่ได้งึดกายกูก็บ่ได้ว่ากูผิดเด้กูถูกเสมอย่อเนี่ยเห็นบ่ถามเขาอีกอันว่าให้มาล้างผู้เดียวบ่มาว่ามีโมนางเฝ้าว่าซั่นฉันบ่รู้ว่าข้างในเขาให้อันนั้นบ่แต่มันน่ะคิดว่าข้างในเขาขายกาแฟอยู่มั้ยดะเรกเก็ดดะเรกเก็ดใกล้ปานใดก็บ่ใกล้โอ้ยฝนตกเดี๋ยวไปหาหม่องนั่งข้างในก่อนเข้ามาข้างในล่ะค่ะตะกอนตรงนั้นจะเป็นหม่องติดต่อล้างรถนะคะตรงนี้จะเป็นร้านอาหารถ้าผู้ใดเคยเบิ่งมาเยอะหน่อยสิเห็นว่าตรงนี้เป็นหม่องที่บ่ได้มาทําความสะอาดเพื่อจะเปิดร้านอาหารนะจ๊ะเห็นบ่โต๊ะกินข้าวก็ยังเหลืออยู่โต๊ะตรงกลางเคาน์เตอร์ก็ยังเหลือข้างในก็ยังเหลือครัวคือแต่ก็เปลี่ยนแปลงไปมุมนี้จะเป็นห้องน้ำมีแล้วค่ะล้างสิล้างแบบใดซักเบาะได้ลดน้ำบ่อล้างวัตถุสิ่งทุกอย่างแพงถึงขนาดโอ้4,000โคน4,000คนกับ12,000พุ่นเด้10,000อุ้ยเกือบ15,000พอเงินมันขึ้นเนาะตอนนี้เกือบ 15,000 บาทคือซักล้างทุกจุดเลยคงไม่หน่อยจองไว้บ่าย2ยังบ่ถึงบ่าย2เนาะมาเสร็จทําความสะอาดมาฮอดแล้วก็ขึ้นฮอดหม่องเก่าอยู่ได้ล่ะพี่น้องทุกคันทอดคาเฟ่อมนูวินเสร็จเรียบร้อยเขาล้างอยู่ประมาณ45นาทีค่ะ280จะดูความงามสิ
โอ้บอโอ้บอเออสะอาดเรียบร้อยเดี๋ยว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 ไปขอกระดาษเขานั่งแหละเฮาสะอาดเอี่ยมอ่องมากเลยหอมปั่นยังฟินก็ลงน้ำยาท่าน้ำมันให้ย่างดีก็เลยต้องแล่นไปขอหนังสือพิมพ์มานะคะเพราะว่าฝนตกอีตานีว่ารู้เรื่องไงฝ่าขึ้นเข้าไปขอกระดาษอยู่เหยียบเปียกเปียกมาเลยเดี๋ยวไปหอดทางก่อนออกจากนี้เข้ากระสิบเคยซื้อกับเขาพี่น้องอุ้ยหอมเด้รถใหม่สะอาดสะอ้านรอมันก็งามแล้วเนาะดมเยอะเรียดแต่เรียนฟินสะอาดสะอ้านงามแล้วน้องแล่ไปไหนมาไหนก็ไม่พ้นน้องแล่หรอกจ้าขอบคุณที่พาเราเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะแมนสิงเงือกงางาฝนกระตกในเมืองกระสอนถนนพี่น้องเอ้ยแม็กเก็ตสวอตมาสเตเวนต้าดมคอมมาเฟิร์สลงแวกเองข้างขางคอยขยะเกลี้ยงก็นึกว่าสีแพงเนาะวันนั้นก็บ่พากันมาล่างเฟิร์สต้ายกแทงแก้ว่าดีโอ้คันแชร์แฟมออตต้าฮุนด้าทรูแล้วเซ็นคอมมาว่า280พี่น้อง280กับ10ประมาณ8-900เนาะเงินมันขึ้นเนาะไปโกเงินมันขึ้นก็สิอยู่ประมาณ8-900พี่น้องงามสะอาดสะอาดโอ้ยน้องแล่อีกหน่อยก็แม่ขับแล้วลูกน้องแล่ต่อไปจะเป็นลูกของแม่น้อยแล้วนะน้องแล่น่ะแม่น้อยได้ใบขับขี่มาไหลป้าป้าก็จะไม่ค่อยขับแล้วนะจ๊ะน้องแรกก็จะเป็นลูกแม่แม่ก็จะแต่งให้หอมหอมบ่สื่อดอกขั้นไม้นะไม่แต่จิตปรับปรุงไส้เสียดายเงินเบิ่งรถไว้เกียร์ออโต้ตอนนี้นะยังบ่ซื้อพูดถึงอนาคตก็ว่ากันไว้จิตจะ4ปี3ปี4ปีหรืออะยังก็บ่แน่ดอกพี่น้องค่ะแต่ว่าเสียดายน้องแลน้องแลอยู่นั่นโกแม่เม็ดเก็ดลงน้องแลอยู่น้ำกันมานี่เป็น10ปีแล้วตั้งแต่มันหน่อยเริ่มเฮ็ดงานปั๊บก็ใหญ่ก็ซื้อเลยนะรถก็บ่เคยมีเหตุอีหยังซ่อมก็นิดๆหน่อยๆตามภาษาเวลาไปตรวจต่อทะเบียนน่ะนะแล้วเฮาไปต่อทะเบียนเทื่อนึงกับตรวจนิดๆน้อยๆจังซี่ก็สิมีซ่อมแน่เป็นธรรมดาแต่ว่าก็บ่ได้มีหยังแบบนักๆอุบัติเหตุก็บ่มีมีเทื่อเดียวก็ปัญญาถอยลงโค้งก็ห้องท่านได้รถแท็กเตอร์อันเรื่องนี้ก็อายค่ะอายบ่กล้าขอความช่วยเหลือเขาตอนไปเที่ยวผู้ใดที่เป็นแฟนคลับประจำสิจำเหตุการณ์นี้ได้เนาะตอนไปเที่ยวเหนือเขาบอกว่าไปได้ไปได้บ่ได้บ่ได้บอกว่าขันไปเลยบ่เสื้อนั่งสิถอยกลับว่าถอยตกลงข้างคลองพอคลองตายไวๆเบรกน้ำกับพ่อท่านมาเนี่ยโวยโวยเนี่ยเอาขึ้นเนี่ยยางหวนอยู่คอยเห็นรถแท็กเตอร์มาน้ำถนนคอยว่าขอความช่วยเหลือเขามันบ่ได้แค่เสียเงยคอยโบกเลยกูบ่ได้เงือดเด้อบ่ได้กระซังกูคนให้กูบ่รู้ล่ะกูถามก่อนรถแล้วมีหน่อยกับโบกแบบนี้รถแท็กเตอร์ว่าเธอมีอะไรให้ฉันช่วยไหมเขาเห็นแล้วรถล้มโค้งนะก็เลยว่าช่วยดึงรถฉันขึ้นแน่ว่าสันเขาก็ดึงขึ้นให้ยิ้มแต่แต่พะไงปะกายังว่าก็ยังว่ายันเสียพร้อมแล้วแบบนี้ก็อันนี้เธอรถอันที่ถอยล้มโค้งนี่ก็เพื่อนสองเนาะเธอแรกก็คือไปเที่ยวอีกคือกันไปเที่ยวเนื้อนี่ล่ะขี่อยู่กวงแลนตัดหน้ารถอันที่มันบุบอยู่ข้างหน้านั่นคือกวงแลนตัดใส่รถเด้อพี่น้อง
บ่ได้ไปซ่อนอีหยังในกวางแล่นต่ําใจมันก็สลบข่อยก็ตกใจก็เปิดประตูลงไปเบิ่งมันแล่นกว่าก็แล่นคือกันก็ตกใจมันก็ตกใจข่อยนี่ล่ะมีแค่2เหตุการณ์นี่ล่ะจ้ะที่เหลือก็บ่มีหยังคําคุ้นคือหยังนี่น้องแลข่อยน้อยดวงน้อยๆนะดวงถูกชะตากับรถสีน้ําเงินเอาล่ะจ้ะเมาเรื่องราวของน้องแหล่แล้วขอบคุณน้องแหล่ที่พาเดินทางทุกเส้นทางที่ปลอดภัยเนาะต่อไปเป็นรถของแม่น้อยเนี่ยแม่น้อยจะแต่งให้งามเลยข้างในนะจะไม่ให้สกปรกหรอกจะขยันล้างนะคะแต่ไม่ได้ล้างเองล้างกับบริษัทนี่ล่ะจ้ะหอมห่วยห่วยอยู่หอมน้ำยาเขารถจะคล้องนั่น3ศาสตร์ก็บ่ล้าง3ปีก็บ่ได้ล้างเทื่อนึงเก่าบ่เก่าก็จนมาพ่องมาไล่ลอกเนาะสิถามแล้วอยู่เอาใหม่บ่พ่องมาไล่ลอกมันล่ะไปแล้วจ้ารักนะจุ๊บๆ